รีเซนต์เขาให้เปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือค่ะทุกคนมงคือลงหอมมากหอมมากไม่ใช่ว่าเรามานิเฟสแต่เราก็นั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกวันมันไม่มีทางเจอได้อะเตือนสิมีคำถามอะไรครับก็หอนลุกสวัสดีค่ะทุกคนกับมีกับโมนาไมซังนะคะคลิปนี้นะคะพิเศษมากเลยนะคะเพราะเรามีแขกรับเชิญค่ะเย้มอสมอสเตอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่ชวนมาออกรายการค่ะได้มาถ้าถามไว้นานมากแล้วนะคะจะบอกว่าท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่แบบคนรีเควสเข้ามาเยอะมากมากมากเพราะว่าเป็นท็อปิกที่เราเคยพูดไปในช่องแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราจะมาพูดถึง law of attraction แต่ว่าในท็อปิกของความรักค่ะที่ชวนน้องมอสมาเป็นเพราะว่าเราเคยคุยกันเรื่องนี้แบบไกลๆมาแล้วฉะนั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันจะสนุกมากกว่าถ้าเกิดเรามีใครมาแบบเมาส์มอยแล้วก็มาดิสคัสกันเนาะวันนี้เราก็เลยชวนน้องมอสมาคุยเรื่อง law of attraction การดึงดูดความรักด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะมาเริ่มต้นด้วยคำถามแรกอยากรู้ว่าน้องมอสแบบเริ่มรู้จักกฎแรงดึงดูดได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะเหมือนใครหลายๆคนที่อยู่ในช่วงนั้นของแบบชีวิตแหละที่แบบดาวแบบเขาเทมือเขาเริ่มไม่ตอบเราเนี่ยแล้วก็จิตใต้สำนึกเราก็จะแบบมองเห็นคลิปเหล่านี้ที่มันเด้งขึ้นมาใน YouTube ว่าแบบดึงดูดคนรักแล้วก็เคยที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเข้าแต่นี่ก็คือแบบต้องเข้าสักหน่อยแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบอันนี้คือกี่ปีมาแล้วประมาณแบบที่เพิ่งเริ่มสนใจก็คือเมื่อประมาณแบบ2ปีก่อนเลยใช่2ปีก่อนโอ้ยก็แสดงว่าแบบค่อนข้างใหม่เหมือนกันแล้วตอนที่เราเริ่มเข้ามาวงการ law of attraction เราหาข้อมูลจากไหนหรือว่าเราแค่แบบฟังคลิปอะไรเงี้ยหนูอายุใหม่ไม่ค่อยมีใครอ่านหนังสือแบบพี่มนแล้วทาง YouTube ละกันเป็นแหล่งข้อมูลที่ information ก็ค่อนข้างแน่นเลยอย่างเงี้ยบางยังทำงานบ้านอะไรได้อยู่แล้วก็ฟังเล่าเนี่ยก็สนใจเนี่ยรู้สึกว่าก็ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่คอนเทนต์เราจะเป็นสายมาจากฝรั่งมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะแบบในประเทศไทยรู้สึกว่ามันยังไม่มีช่องที่แบบตรงจริตเราขนาดนั้นฟังใครเลิกเลยเหรอมองว่ามันต้องเลือกชาแนลที่แบบจริตมันตรงกันมีของฝรั่งมันจะมีแบบลีโออเล็กซานดราโคโค่ที่นี่ฟังจะมีแบบของน้องคือ manifest fast adjustment แบบไม่เคยทราบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแปะให้ดูเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้ description box นะคะแสดงว่าเราเข้ามาวงการ law attraction ด้วยเรื่องของความรักเลยถูกไหมเพราะอย่างอื่นรู้สึกว่าก็ค่อนข้างโอเคไปแล้วระดับนึงถ้ามีอีกก็ดีแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเราโฟกัสใช่จุดต้องการความช่วยเหลือสุดค่ะจักรวาลแล้วอย่างนี้เราเริ่มต้นใช้มันยังไงบ้างแล้วเล่าจุดเริ่มต้นให้หน่อยจุดเริ่มต้นอย่างที่เราบอกว่าเราน้อยๆดาวๆช่วงนั้นต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวถูกปะใช่ใช่เลยแต่ว่าพอเราไปเจอคลิปใช่ปะมันก็จะมีความแบบดาวเล็กๆว่าแบบมึงกูก็เรียนมาเยอะนะก็คือแต่คลิปพวกนี้มันดูแอบมูเตลูนิดนึงดูงมงายว่าไปนิดนึงแล้วก็แต่คือแบบก็แค่ต้องทำไปก่อนเนี่ยก็เชื่อมีสมาธิแล้วก็หายใจเข้าออกแบบอากาศลองๆดึงอย่าต้านเขาเยอะเลยแล้วก็แบบก็คือลองทำไปดูมีคำถามอะไรค่ะตอนนั้นคือเราโอเคอยู่ไหมด้วยค่ะเศร้าความรักที่ก็ยังไม่พร้อมจบอะไรเงี้ยมันก็จะมีท็อปิกที่ว่าเราสามารถ attract x กลับมาได้ specific person ใช่มันเรื่องราวมันแรงขนาดนั้นนะคะเราสามารถแบบ manifest specific ไม่ใช่แค่แบบคนไปคือฉันต้องการคนนี้ให้กลับมาเราก็สามารถแบบดึงดูดอย่างนั้นได้เหมือนกันซึ่งคนที่กลับมาไม่ได้บอกว่าดีนะคือดีหรือไม่ดีแต่ฉันอยากได้คนเนี้ยมันก็แล้วแต่เราแล้วเขากลับมาไหมเอาจริงๆว่าแฟนคนปัจจุบันอะก็เคยลางห่างกันมาแล้วดิฉันก็ manifest เขากลับมาและ manifest เขาให้เปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือค่ะทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่าขนลุกตอนที่แบบเฮ้ยกลับมาแล้วก็คือแบบใช่หรอชื่อนามสกุลทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไปแบบนิสัยแบบเปลี่ยนไปเลยจนเพื่อนก็ยังไม่เชื่อว่าตอนแรกเขาเป็นยังไงแล้วตอนหลังเขาเป็นยังไงแล้วเราทำยังไงให้เขากลับมาอุ้ยแม่ออกเลยอ่ะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนตอนแรกอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบไม่ invest เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนจะชอบกันก็แบบคุยแต่คือไม่ได้ทุ่มเทฉันอ่ะใช่ทำไมถึงไม่ทุ่มเทไม่คอมมิตเมนต์ไม่มีสถานะแล้วก็คือแบบเป็นไพรออริตี้ล่างๆของเขาแล้วเขาจะค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือพอกลับมาแล้วก็คือเปลี่ยนแบบสิ้นเชิง completely มากแบบ 24/7 ให้เราทำงานถวายชีพอะไรอย่างเงี้ยมงคือลงหอมมากหอมมากจาก
ผู้ชายที่ไม่มีสกินชิปเลยก็คือแบบกลายเป็นคนอ่อนหวานแบบอยากจะจับนิดหน่อยก็ตัวต้องมีฉันตลอดก็ฉันหาขอจับอะไรนิดหน่อยก็คือให้ได้จับเลยอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นคนที่สวยเป็นอย่างนี้นี่เองเราจัดเวลาให้การ manifest ไหมหรือเราแค่แบบฉันฟีลเมื่อไหร่ฉันก็ทำอะไรเงี้ยมาวางก็ทำแต่ว่าคือมันรู้สึกว่ามันต้องบาลานซ์ด้วยอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าสมมติว่าเรา manifest ตลอดเวลาจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นแบบในสเตจของคำว่าแลกถ้าเรารู้สึกว่าเราต้อง manifest ใครเข้ามามันแบบเหมือนจริงๆแล้วเราขาดอยู่เนี่ยก็คือแบบว่าจัดแค่เวลาช่วงหนึ่งไป manifestแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราต้องหากิจกรรมอย่างอื่นปล่อยวางบ้างเออใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดไปแล้วในคลิป manifestation ของเราว่าจริงๆอ่ะความแบบ visualization เราตอนแรกคือเราจะต้องแบบนึกภาพก่อนว่าเราอยากได้อะไรแต่ว่ามันต้องมีจุดที่เราอ่ะปล่อยวางคือเราต้องทำด้วย feeling ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราแฮปปี้เราเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าทำด้วยความรู้สึกที่ว่าแบบเราขาดหรือว่าแบบมันไม่แฮปปี้เราถึงอยากได้อะไรเงี้ยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องแบบดึงดูดความรักอะเราว่าเราเริ่มในเชิงเดียวกับน้องมอสเลยเพราะว่าแบบตอนนั้นอกหักแบบหนักมากคือแบบว่าความรักเพิ่งแบบแผลสดอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วคือแบบเหมือนตอนนั้นอะเหมือนกันก็คือต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวอกหักใช่ป่ะแล้วก็ไปเป็นภาระให้เพื่อนคือแบบโทรหาเพื่อนเช้ากลางวันเย็นจนเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แหละเราจะต้องหาอย่างอื่นที่เราเอา energy เราไปอยู่ตรงนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มฟังคลิป manifestation คือจริงๆอ่ะเรื่อง law of attraction อ่ะเรามีอ่านมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบยุค the secret อ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ฟังคือเหมือนฟังเพื่อแบบเหมือนเป็นแนวแบบกล่อมตัวเองให้หลับเลยคือเวลาเราฟังอะไรอ่ะเราจะแบบเหมือนเราจะไม่ค่อยไปคิดถึงอย่างอื่นเราก็จะฟังแล้วเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เราฟังอยู่ใช่ป่ะเราอ่ะอาจจะพิมพ์เข้าไปว่าแบบ manifest love อะไรประมาณนั้นน่ะนี่คือตื่นแล้วนั่งทำนอนหลับเลยอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าช่วงเวลาที่เราเพิ่งตื่นกับก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะ manifest ได้เพราะเหมือนเราอยู่ในช่วงห่วงเวลาแห่งแบบ subconscious เราเปิดอ่ะมันก็จะคือถ้าเราตื่นอยู่เราก็จะมีความต้านว่าจะทำเวลาจะได้หรอกูทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องแบบเคลิ้มมึนๆตรงเนี้ยก็แบบเราปล่อยใจเลยแหละแล้วก็เชื่อตามมันไปจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเปิดฟังทุกคืนเหมือนกันแล้วฉันก็เล่นเด็กนี่แอบไปด้วย คือเหมือนแบบว่าตอนนั้นเราก็อย่างที่เราบอกคือเราไม่ได้อยากจะเป็นภาระเพื่อนฉะนั้นเราเอา energy เอาโฟกัสของเราไปคุยกับคนอื่นแทน แต่เราไม่ได้คาดหวังเลยเพราะเรารู้สึกว่าใจเรายังไม่ได้พร้อมเราอยากที่จะหาเพื่อนคุยให้สบายใจเฉยๆไม่ได้คิดเลยว่าจะแบบเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยซ้ำคือแค่คิดว่าคุยเพื่อเราจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนประมาณนั้นฉะนั้นก็คือมันเหมือนเราทำสองอย่างไปด้วยก็คือเราเอาตัวเองไปเจอคนใหม่ๆหนึ่งแล้วก็สองก็คือเราฟังคลิป manifestation แล้วเราทำในช่วงเวลาที่มันเหมาะพอดีซึ่งก็คือก่อนนอนประมาณนั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าความรักก่อนหน้านั้นอ่ะจริงๆไม่ใช่ว่าเราเจอคนไม่ดีนะเราเจอคนที่ดีมาแบบเรื่อยๆเลยแต่บางทีมันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คือบางทีคนที่ใช่แต่เวลาไม่ใช่บางทีเวลาที่ใช่แต่ทำไมมันไม่คลิกล่าสุดก็คือสามีก็ก่อนที่จะเจอสามีก็คือนั่นแหละเราก็ทำประมาณนั้นมาแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเหมือนที่น้องมอสบอกอะก็คือแบบเราก็ทำไปแต่เราไม่ใจเราไม่ได้คาดหวังเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครจะคุยกับใครจริงจังอยากจะมีแฟนใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเพิ่งเลิกมาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอปุ๊บมาเจอคนนี้เขาไม่ใช่สเปคเราเลยสักกันนิดเดียวแต่ว่าแบบพอคุยแล้วสบายใจแล้วทามมิ่งก็ได้นิสัยก็เข้ากันได้อยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ็นอัพมาเป็นคนนี้ได้แต่งกับคนนี้ค่ะแม่ขอถามว่าระหว่างตั้งแต่แบบ manifest เริ่ม manifest เปิดแอปจนถึงแต่งงานนี่ประมาณเกือบถึงปีนึงเขาก็ขอแล้วเป็นแฟนกันประมาณ 2-3 เดือนเขาบอกว่าถ้าเราคบกันแล้วโอเคปีนึงแต่งเลยนะไม่ก็จริงวายทำนี่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้แต่ว่าเป็นคนแรกที่ได้แต่งไม่เราสวยละแต่งก็แต่งเราก่อนหน้านี้ที่มีคนอีกคนนึงที่พูดแบบนี้ว่าถ้าเราคบกันโอเคปีนึงแต่งอ่ะคนนั้นก็เป็นคนดีนะแต่สุดท้ายมันไม่ได้เอ็นอัพอ่ะคนเรามันไม่ได้จะคู่กันเต็ม10ให้คะแนนความข้างรักของตัวเองเท่าไหร่คะเฮ้ยพูดเลยนะคะแนนความข้างรักของตัวเองตอนนี้ก็คือแบบ100เต็ม10คนอื่นเขาบอกว่าแบบข้าวใหม่ปลามันเดี๋ยวมึงเฟดแต่ก็คือนี่ก็คือเกินปีเราก็ยังแบบไม่เหมือนเดิมติดตามได้ที่แอดรับแรงที่ไอจีคู่ด้วยขึ้นให้ทางนี้แล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่แบบว่าแตกต่างเกี่ยวกับคนนี้ที่ทำให้มันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีควอลิตี้อะไรที่เรา manifest ไหมจะบอกว่าคือมันมีหลายอย่างที่จะช่วยเรา manifest ไปอีกอย่างนึงก็คือแบบ listing ก็สคริปต์เขียนมาเลยแล้วก็คือเช็คลิสต์ว่าเราอยากได้อะไรมันมีอิทธิฤทธิ์มากอย่างที่แบบหนู
กลับไปเจอลิซอะแล้วก็คือแบบโอ้ my god ตรงไปหมดตรงแบบทุกข้อแล้วก็คือดิฉันลิซไม่ใช่คนที่ยาวมากเป็นนิสัยเป็นของตะเปอะเช่นแบบว่าเป็นคนแบบขยันหาทำอุ้ยไปหาทำไม่หยุดบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันตรงมากแล้วก็แบบเป็นคนใช้เหตุผลกระพอประมาณอะไรเงี้ยเออแต่คือแบบมันแบบ manifest ทั้ง list แล้วมันก็แบบใช่เลยแล้วมันก็แค่เขียนไปได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงแค่เขียนรู้จริงนะใช่คือแบบแต่คือน้องไม่ได้แบบเขียนแล้วก็คือจ้องอะไรเงี้ยก็เขียนแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยจริงจริงมันก็เป็นการทบทวนด้วยนะเราว่ามันเป็นการ refresh ว่าจริงๆแล้วเราชอบคนแบบไหนคุณภาพแบบไหนที่เราต้องการคือบางทีเราอาจจะคิดว่าเราชอบคนหล่อเราชอบคนหุ่นดีเราชอบคนตลกอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยคิดว่าคุณภาพอะไรที่มันทำให้เป็นแบบ deal breaker หรือว่าอะไรที่เป็น deal maker อะไรเงี้ยขอนอกเรื่องพูดมาพูดถึงเรื่องการเขียนใช่ป่ะช่วงนี้ทำสคริปติ้งด้วยสคริปติ้งเราเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าแบบมันคือการเหมือนเวลาเรา manifest เราเขียนออกมาแต่ว่าเราเขียนในเวอร์ชั่นแบบที่เราเป็นในอนาคตแล้วอะเออสมมติว่าเราอะตอนนี้เราโฟกัส YouTube ใช่ป่ะเราอยากที่จะมีช่องที่เติบโตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วเว้ยเรารู้สึกว่าเหมือนช่องมันไม่ได้โตเท่าที่แบบเร็วเท่าที่มันเคยโตมามันเริ่มแบบมีช่วงสโลว์นิดนึงเราก็เลยแบบเฮ้ยลองนั่งเขียนดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งเขียนแล้วก็แบบว่าเรานึกถึงเวอร์ชั่นตัวเองที่มี 50,000 ซับตอนนี้อยู่ที่ 30,000 ใช่ป่ะเราก็แบบเอ้ยเรา you going so fast มาแม่เยอะมากมันจะมีบางช่วงที่แบบวู้อย่างนี้เลยเข้าใจป่ะเอาเองแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่แฮปปี้นะเราก็แฮปปี้กับตรงนี้มากแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้รีซอลแบบที่เราเคยได้เข้าใจป่ะมันก็จะมีแบบนั้นเราก็เลยแบบเออเราลอง imagine เป็นเราเวอร์ชั่นที่มี 50,000 ซับว่าเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็แบบว่าเออลองนึกว่าเอ้ยเราจะแบบแฮปปี้นะว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วกับเป้าหมายของเราแล้วก็แบบว่าเราอ่ะอยากที่จะแบบเปิดอีเมลมาแล้วมีแบบ sponsorship inquiry ประมาณนั้นค่ะเนี่ยคุณมนต์ค่ะอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเราก็แบบ visualize เว้ยแล้วก็แบบเออซึมซับอันนี้ทำก่อนนอนเลยนะตื่นขึ้นมาอีกวันนึงเลยเว้ยอีกวันนึงเลยคือแบบอีเมลเข้ามาแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดมาหนูต้องไปลองใช้กับเรื่องอื่นของชีวิตบ้างแหละนอกจากเรื่องความรักเฮ้ยไม่จริงๆแล้วว่ามันใช้ได้แบบหลายเรื่องมากแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราเทคไทม์ที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้คือ manifest หรือ visualize หรือว่าการ scripting อ่ะมันคือเราให้โฟกัสกับมันจริงๆเว้ยเราอยากได้มันจริงๆพอเราเริ่มเห็นภาพแล้วอะว่าแบบเฮ้ยในอนาคตอะถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นยังไงเราจะเริ่มเห็นว่าสเต็ปที่เราต้องทำมันคืออะไรเว้ยเออมันไม่ใช่เรื่องแค่มูอย่างเดียวแต่มันคือว่าเราเอาโฟกัสของเราไปไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างบางช่วงเราอาจจะโฟกัสกับความรักแต่บางช่วงเราอาจจะโฟกัสกับการงานการเติบโตของเราอะไรประมาณเนี้ยก็เราว่าเอาไปใช้ได้แบบหลายรูปแบบหลายท็อปปิกแล้วแต่คนอยากจะทำคำถามต่อไปคืออะไรวะรีวิวความรักช่วงนี้หน่อยค่ะแม่คือแบบต้องก่อนว่าผู้ชายคนนี้ที่หนูแบบ manifest เข้ามาใช่ปะเป้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 เอาเชื่อเลยนะคะเป้เป้ก็คือตอนนั้นยังเคยกับแฟนเก่าใช่ปะก็คือเราก็แบบทำ meditation ของเรา manifest ผู้ชายที่แบบเออเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเขาก็ดีแต่ถ้าเป็นคนที่ดีกว่าก็เอาแล้วสองคืนทำเป็นแบบทำไม่รู้อะไรก็คือแบบมันได้เจอคนนี้แบบงงที่สุดหมายถึงว่าเจอแบบเจอในชีวิตจริงแบบเดินชุดกันอย่างนี้เลยหรอหรือว่ายังไงก็คือไปกินข้าวร้านเขาไงคือเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแบบเป็น completely stranger อะไรเงี้ยก็คือแบบเพื่อนของเพื่อนไกลๆแล้วเขาก็รับหน้าที่เป็นแบบวันนั้นก็คือเป็น manager เงี้ยเพื่อนตั้งใจแนะนำป่ะวันนั้นไม่จริงดิใช่ก็คือลูกใช่แล้วหนูว่าไม่รู้จักใครบนโต๊ะเลยเลยเซมี10คนเงี้ยก็คือแบบเพื่อนบอกว่ามึงมาคือเพื่อนหนูจำอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเออแค่แบบวันนั้นอยากเจอหนูมากก็แบบหรอก็คือจะเทนานอยู่แล้วแต่คือเอะอะยังไงไม่รู้จะพัจผูก็คือได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือแบบเข้าไปแล้วรู้สึกถึงมวลบางอย่างถึงแบบโอ๊ยหมดลมแม่แล้วแล้วเป๊ะหนูไม่ได้เจอเป็นสเปกเธอด้วยนะไม่พูดเลยว่าไม่ใช่คนก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนรู้เลยก็จะมอจะชอบคนแบบบี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 บออกชื่อออกไม่ได้นะคืออะไรดนจิตดนใจไม่รู้ว่าแบบพอหรือย่ำหลักกับอะไรแบบเดิมๆมาแต่มามากใช่ไหมเราก็ตัดที่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้น่ากลัวขอสั้นหรือเขาก็น่ารักขอเท้าหรือก็ลองแบบเออหรือลองดูอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบเออก็ได้จริงแม่ก็คืออ่ะจริงๆแล้วว่า manifest love เนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราแน่วแน่พออะไรเงี้ยมันมาเลยนะมันมาเร็วแล้วแต่ว่าแบบเราแค่ไหนเงี้ยแล้วก็คือแบบอ่ะแต่คือหนูอ่ะก็รู้สึกว่าเรายังแบบไม่ได้สตรองกับมันมากคือแบบการที่จะให้ lasting result หมอคิดว่ามันก็ต้องต่อเนื่องเราต้องแบบรักษาเอาไว้นิดนึงจะบอกว่าเราแบบ attraction กับ self concept แทบจะมาด้วยกันเลยพี่มนคือเราต้องเข้าใจน้องจ้า
คือเราต้องคิดดีๆกับตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นเซลฟ์เลิฟใช่คู่กัน 100% เลยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เลิศค่ะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเราเลิศค่ะใช่เท่านั้นเลยอย่างเงี้ยก็คืออีพวกแบบสมาธิก่อนนอนของน้องอ่ะมันก็จะต้องแบบช่วยขับกล่อมด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยและควรค่ากับความรักแล้วก็คือความรักของโลกใบนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบฟังแล้วก็แบบใช่ว่ะเราสวยขนาดนั้นแหละบางทีมันเรารู้อยู่แล้วเว้ยแต่ด้วยความต้องการคำพูดของคนอื่นบางทีมันทับถมทำให้เราลืมไปว่าจริงๆอ่ะฉันคือสมมุติที่สุดแล้วฉันคือควรค่ากับความรักแล้วคือแบบมันตอบคำถามว่าถ้าหาเวลาแล้วขออีกรอบรีวิวความรักช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือมันดีมากอยู่ที่มอนไม่เคยคิดว่าร้อยเต็มสี่แบบคิดดูใช่ก็คือแบบที่ผ่านมาเคยคิดว่าแบบความรักที่เจอมาในอดีตต่างๆอ่ะก็แบบทุกข์สุขบ้างปนกันไปต้องระทมหน่อยๆคือเราต้องแบบพยายามเยอะๆสิต้องสู้ต่อสู้เพื่อมันมีต้องมีทะเลาะกันบ้างแต่เธออ่ะมาจากแบ็คกราวด์ความรักแบบนี้เพราะเธอชอบผู้ชายหล่อเว้ยมันคือใช่โอ้ผู้ชายแบบนั้นก็คือจริงๆแล้วแฟน1กับแฟน2อ่ะเหมือนกันเลยแบบหน้าเหมือนกันนิสัยเหมือนกันคือมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนจากข้างในค่ะทุกคนคือเราต้องแบบต้องดึงสติตัวเองก่อนแล้วก็คือปรับใหม่ว่าอยู่คู่ควรกับความรักดีๆทั้งหมดบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วก็คือหลังจากนั้นอ่ะมันเปลี่ยนไม่ใช่แค่ชีวิตความรักของมันแต่คือแบบเปลี่ยน entire existing เลยคือเปลี่ยนชีวิตคือแบบกลายเป็นคนว่ามีความสุขมากแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือแบบทำให้เรายิ่งรักตัวเองขึ้นไปอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบวันนี้เขาดูแลเราเหมือนเป็นซูจิแบบไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรก็รู้สึกแบบสวย woke up like thisใช่เลยแล้วก็quality อะไรที่เราเคยรู้ฟอนเนี่ย in the guy สมัยก่อนก็คือแบบมันจะเป็นแล้วคือแบ็คกราวด์ความรักของเราค่อนข้างที่จะไปคนละด้านเลยเว้ยเราอ่ะจะไปเขาบอกหมอแล้วเขาแบบผอมมาตั้งแต่เด็กไม่จะบอกว่าแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้อยู่ห่างผู้ชายหล่อประมาณไม่ได้สอนตรงๆแบบนั้นแม่จะบอกว่าลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดเราอ่ะชอบผู้ชายที่หน้าตาที่เขาหล่อมากที่เขามีพร้อมทุกอย่างทั้งเสน่ห์ทั้งหน้าตาทั้งหุ่นถามหน่อยว่ามันเบเนฟิตใครมันเบเนฟิตเขามันเบเนฟิตเขาเราไปไหนมันเหมือนแบบว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งอ่ะเข้าใจปะแล้วเราไม่ได้บอกนะว่าผู้ชายหล่อหรือว่าผู้ชายที่ดูเพอร์เฟกต์อ่ะจะมีความเจ้าชู้เสมอไปแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะในประเทศนี้มันทำให้เราก็คิดเหมือนกันว่าก็จริงว่ะคือทุกอย่างเลยอ่ะความหล่อของเขาความมีเสน่ห์ของเขาความหุ่นดีของเขาว่ามันเบเนฟิตเขาแต่ถามว่ามันเบเนฟิตเราไหมเราดู2เดือนเราก็เบื่อแล้วนะฉะนั้นสิ่งที่เรา looking for ก็คือความรักความเอาใจใส่แล้วก็แบบว่านิสัยของเขาอ่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าเราว่าในทุก relationship เว้ยมันจะมีคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็น taker มากกว่าแล้วก็จะมีคนที่เป็นแนวโน้มที่จะเป็น giver มากกว่าฉะนั้นอ่ะอย่างเราอ่ะเรารู้เลยว่าเนเจอร์ของเราเป็นเทเกอร์ฉะนั้นอ่ะเราจะอยู่กับคนที่เป็นเทเกอร์ด้วยกันอ่ะมันจะอึดอัดแล้วมันจะแคลชกันมากเว้ยฉะนั้นอ่ะเราไม่ได้บอกนะว่าการที่เป็นเทเกอร์มันไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนมีธรรมชาติของตัวเองมันเป็นนิสัยที่แบบเราเกิดมาหรือว่าเราถูกเลี้ยงดูมาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนอ่ะเขาเป็นกิเวอร์อ่ะถ้าจะให้เขาเทเขาไม่สบายใจนะเขาฉันอยากให้ฉันรักเธอฉันอยากทำให้เธอฉันอยากจะเอาของนี้ให้เธอฉันอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขของเขาไงเราต้องหาคนที่มันแมทช์กันเว้ยอย่างหมอดเนี่ยเคยหลอกตัวเองว่าแบบกีเวอร์มาเป็นกีเวอร์กับแฟนเก่าทุกคนคือแบบนั่งปั๊บฉันให้ฉันทำให้เธอทุกอย่างเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหรือต้องเป็นประมาณนี้แต่ว่าลึกๆแล้วมันก็จะพีมากเลยนิดนึงจนกระทั่งแบบเราได้มาเจอกีเวอร์ที่แท้ถูกเนี่ยความเป็นพี่ชายเราก็เลยรู้ว่าพี่ว่าเราหลอกตัวเองแม่ก็คือเป็นอย่างนี้มันดีเนาะเลยถ้าหนีได้ก็รู้ยี่ก็ไปหนีแล้วตอนนี้ก็คือรองเท้าก็ใส่ให้แล้วทุกทีมันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องออกมาในทางแบบบิชชี่แล้วก็ดีมานดิ้งให้เขามาทำอะไรให้เรานะแต่คือแบบเขาอยากทำก็คือเราก็แอพพลิเคชันมันคือภาษารักแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันถูกปะเรื่องนี้ถ้าอยากก็คือคุยกับเขาไปเลยนะว่าแบบภาษารักเราเป็นอะไรบ้างแล้วเราอยากได้ยินนะเรื่อง Five Love Languages นี่ก็คือเป็นอีกวิดีโอนึงเลยนะคะเพราะยาวค่ะขอได้ปะใครที่อยากเห็นมอสเซอร์มาอีกนะคะคอมเมนต์รัวๆไลค์รัวๆข้างล่างใช่พอท็อปิกเนี้ยตอนที่จะกลับมาคืนดีกันเราก็บอกยื่นข้อเสนอเลยมีว่าภาษาเราเป็นแบบนี้คนชอบให้พูดแล้วก็เนี่ยเวอร์ชั่นอัฟเฟอร์เมชั่นฉันก็ชอบพูดรู้อยู่แล้วแต่อยากฟังเข้าใจปะใช่แต่ว่าเฮ้ยเจอคนเนี้ยเราบอกว่าแบบเขาเป็นแบบคนชอบทำมากกว่าแล้วก็แบบทำให้จนเซอร์วิสสุดส
ุดเพชรก็แอคเซอร์วิสเหมือนกันใช่แต่ว่าเออเขาเซอร์วิสจนเราแบบบางครั้งเราไม่ต้องการคำพูดเราคือแบบ he said it with your แบบ his action หมดเลยหวานจังเลยใช่ก็คืออยากให้ทุกคนเจอคนนั้นของตัวเองมากค่ะจบแต่ว่าเวลาเจอคนที่ลงตัวมันรู้สึกว่ามันสบายตัวมันไม่ต้องพยายามไม่เหนื่อยเลยแล้วตอนนี้ยังมีการทำแบบ manifest อะไรอยู่บ้างไหมในเรื่องความรักด้วยหรือว่าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังมีใช้อยู่ไหมเฮ้ยหนูว่ามันเป็น second nature ไปแล้วอะอย่างที่บอกว่าต้องพูดกับตัวเองดีๆพวก positive affirmation อะไรอย่างเงี้ยดูในกระจกแล้วก็ยัง mindset มันเปลี่ยนไปเลยว่าก็เราควรกับสิ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเรื่อง positive affirmation เราว่ามันสำคัญมากเลยในทุกเรื่องเลยปีนี้ไอตัว positive affirmation อะเราจะใช้กับเรื่องการเงินเพราะปีนี้โฟกัสเรื่องการเงินแล้วก็แบบว่าเราอะเป็นคนที่เมื่อก่อนอะไม่เชื่อว่าตัวเองอะเป็นคนที่แบบจะหาเงินได้เยอะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเงินมันมาคู่กับความเหนื่อยความยากลำบากอะไรประมาณนั้นอะแล้วปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนmindsetเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเว้ยเงินมันสามารถแบบมาได้ง่ายมันสามารถมาได้แบบสบายๆมันไม่ต้องเหนื่อยฉะนั้นอะเราทำทุกอย่างที่จะปรับmindsetตัวเองทั้งอ่านหนังสือทั้งฟัง positive affirmation manifestation ทุกอย่างแล้วเราได้แบบฟังหลายคลิปหลายประโยคมากเลยที่เราสงสัยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเหมือนแบบว่าในภาษาอังกฤษจะมีคำว่า abundance มันคือแบบว่าความไม่สิ้นสุดอะคือมีแล้วก็มีอีกได้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าคำนี้มันใช้ได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินเพื่อนแบบทุกอย่างเลยอะเรารู้สึกว่าคำนี้เราต้องอยู่ใน energy ของ abundance ตลอดเวลาฉะนั้นก็อยากให้น้องมอสฝากถึงคนที่อยากจะเริ่มมาใช้กฎแรงดึงดูดหน่อยว่าแบบอยากจะดึงดูดความรักอยากจะดึงดูดแบบแฟนที่ปังๆคนที่จะแบบทำยังไงได้บ้างเรื่องที่ตัวเราเลยค่ะทุกอย่างก็คือถ้าสมมติว่าเราbox attractionที่เราก็คือแบบเราอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราก็ต้องเป็นแบบสิ่งดีๆก่อนเนี้ยบางครั้งการที่เราตอนนี้เราอาจจะอยู่ในสเตจแบบเลเซอกหักทุกข์ระทมมากหรือมันอาจจะมันจะเริ่มยากใช่ไหมแบบเหมือนเริ่มจะติดลบใช่เรื่องจะติดลบมันจะแบบรู้สึกยากแต่ว่าก็ต้องรู้สึกไปก่อนอย่าไปฝืนมันเพราะว่าอย่างน้อยเราพยายามที่จะรู้สึกบวกอะมันฟรีนะมันไม่มีใครมันเก็บเงินเราใช่ปะถ้าเราจะรู้สึกดีแล้วก็มันมีแต่รู้สึกดีขึ้นสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเริ่มต้นได้ก็คือแบบว่าเซลฟ์เลิฟอย่างที่น้องมอสบอกก็คือแบบว่าถ้าเกิดตอนนี้มันรู้สึกว่ามันยากจังเลยที่จะรักตัวเองเพราะว่าหนึ่งคืออ่ะแฟนทิ้งหรือว่าเราอยู่ในที่ที่มันแบบไม่โอเคอ่ะเราอาจจะให้เวลาช่วงนึงไปก่อนเลยจะเสียใจก็เสียใจจะร้องไห้ก็ร้องไห้รู้สึกแย่ไปแต่ว่ามันต้องถึงจุดนึงที่แบบพอแล้วเราพอแล้วแล้วเราก็พร้อมแล้วที่เราจะเริ่มดึงดูดสิ่งอะไรใหม่ๆอ่ะเราว่าตอนนั้นอ่ะต้องพยายามล้อมรอบตัวเองด้วย energy ที่ดีคือถ้ารู้สึกว่าในหัวมันคิดไม่ได้อ่ะปิ้นคำคมอะไรแปะไว้เลยตื่นมาปุ๊บเห็นอย่างแรกเลยฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มันจะซึมเข้าไปในระบบเราว่าแบบเฮ้ยเราแม่งคู่ควรกับสิ่งที่ดีทั้งหมดเราคู่ควรกับความรักที่ดีเราคู่ควรกับเงินเราคู่ควรกับความสำเร็จทุกสิ่งอย่างฉะนั้นเริ่มต้นที่ self love แล้วก็เราว่าจริงๆ affirmation อ่ะคือง่ายมากมันแบบไม่ว่าจะเป็นการฟังการอ่านอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นอะไรที่เริ่มง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่น้องมอนส์บอกถ้าสมมติว่า easy guide step by step สำหรับคุณมอนที่ดึงดูดความรักตอนนั้นคืออะไรบ้างก็คือเนี่ยaffirmation ของเราไม่มีแบบ step by step เลยเพราะตอนนั้นอย่างที่บอกคือทำแบบไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่า step ของแบบการใช้ law of attraction ของเราปกติมันก็คือ1คือ visualize ว่าเราต้องการอะไรเราต้องนึกภาพไปก่อนสมมุติว่าเราต้องการที่จะดึงดูดความรักคนที่เราอยากจะรักหรือว่าได้รับความรักจากเขาอ่ะเขาเป็นคนแบบไหนเขาต้องเป็นคนที่ดีเขาต้องเป็นคนที่รักครอบครัวไหมเขาต้องเป็นคนที่การงานการเงินค่อนข้าง stable แล้วไหมหรือว่าเราแค่ต้องการคนตลกเฮฮาปาร์ตี้ไปกับเราเราต้องรู้ว่าคนที่เราอยากได้อะมันเป็นคนแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรอะเราไม่มีทางเดินไปถูกแน่นอนฉะนั้นต้องเริ่มต้นก่อนว่าเคลียร์โกของเราเป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันต้องการคนแบบนี้แหละหลังจากนั้นอะเราก็ค่อยมา visualize ว่าแบบว่าโอเคถ้าเกิดฉันมีคนแบบนี้ในชีวิตแล้วอะฉันจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกฟินมากที่แบบมีแฟนแบบนี้ที่ฉันอยากได้แล้วรักฉันเขารักฉันในทุกๆวันแล้วเขาทำให้ฉันแบบรู้สึกเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกอะไรแบบนี้เราเริ่มซึมซับความรู้สึกแบบนั้นแล้วเราว่าก็ต้อง let go เหมือนที่น้องมอสบอกอะก็คือถ้าเรารู้สึกเติมเต็มในใจแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นคนนั้นแบบคนที่คู่ควรกับความรักที่ดีอะเราก็ปล่อยไหลไปแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มโอกาสให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพาตัวเองไปเจอสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆเพิ่มโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่มากขึ้นไม่ใช่ว่าเรา manifest แต่เราก็นั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกวันมันไม่มีทางเจอได้อะฉะนั้นก็เราว่าทุกคนก็ต้องมันควบคู่กันไประหว่างการที่เราจะ manifest เราจะใช้กฎแห่งแรงหนึ่งดูดกับการที่เราออกไปแล้ว make action happen จริงๆทำควบคู่กันไปด้วย
ทันวาเลนไทน์แน่นอนค่ะทุกคนทุกคนทันแต่จะทันเบอร์ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะเอนจอยนะคะที่น้องมอสนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบแบบคลิปลอฟแอทแทคชั่นนะคะอยากได้ยินเกี่ยวกับลอฟแอทแทคชั่นหรือว่า5 love languages นะคะก็คอมเมนต์ขอกันมาได้ด้านล่างนะคะแล้วก็ใครที่อยากไปดูคอนเทนต์น้องมอสนะคะเลิฟการแต่งหน้านะคะไปดูได้ที่ช่องมอสเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย